สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับเจ๊ปุ้ยซัพพลายเยอรมันอีกแล้วนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเอาเมนูอร่อยมาฝากอีกแล้วค่ะก่อนที่จะไปชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะคะนี่ค่ะวันนี้ลาบหมูค่ะนี่ค่ะทุกคนวันนี้เรามาทำลาบหมูกันนะคะนี่ลาบหมูก็จะมีนี่ค่ะเนื้อหมูที่ปุยรวนสุกแล้วนะคะแล้วก็จะมีนี่หนังหมูนะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะหอมแดงผักชีต้นหอมสะระแหน่แล้วก็มะนาวค่ะน้ำปลานะคะแล้วก็ข้าวคั่วพริกป่นนะคะเรามาลงมือทำกันเลยนะคะทุกคนปุยก็บีบมะนาวลงไปนะคะอันนี้ตามใจชอบนะคะปุ๋ยก็จะชอบเปรี้ยวนะคะชอบเปรี้ยวนำนิดนึงนะคะนี่ค่ะบีบมะนาวลงไปเลยสองลูกเราให้เข้ากันลาบปุยก็จะเป็นน้ำคลุกคลิกอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนใบสดใบสดค่ะใบสดหนังหมูก็จะเป็นเนื้อเหนียวหน่อยนะคะนี่เดี๋ยวขออนุญาตยีหนังหมูก่อนนะคะยีหนังหมูให้เข้ากันกับเนื้อหมูแล้วนะคะเราก็มาปรุงรสชาติต่อไปเลยค่ะเติมเค็มนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะเติมพริกค่ะแล้วก็ข้าวคั่วลงไปเลยนะคะเยอะนิดนึงจะได้หอมๆนะคะเราก็ชิมรสชาติกันก่อนจะเติมผักนะคะทุกคนนี่ชิมอีกรอบเหมือนจะโอเคใช้ได้แล้วค่ะเราก็เติมผักลงไปเลยนะคะสะระแหน่ผักชีนี่เดี๋ยวที่เหลือเอาไว้โรยหน้าตอนจัดจานนะคะจัดจานจัดถาลาบหมูก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนนี่ง่ายๆค่ะลาบหมูของคุยก็จะมีแต่เนื้อหมูกับหนังหมูนะคะที่นี่ก็ไม่เน้นว่าจะครบเครื่องหรือไม่ครบเครื่องนะคะขอให้ปรับเปลี่ยนดัดแปลงตามที่เรามีนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะทุกคนลาบหมูค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยนะคะลาบหมูเดี๋ยวเราก็ไปจัดใส่จานจัดใส่ถาดแล้วแต่นะคะนี่ค่ะลาบหมูของเจ๊ปุ้ยสะพ้ายเยอรมันก็เสร็จแล้วเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะคะวันนี้เรามีข้าวเหนียวด้วยนะคะทุกคนนี่ก็เป็นข้าวเหนียวนะคะแล้วก็นี่ก็ลาบนะคะจะมีผักเป็นเครื่องเคียงแตงกวาก็เป็นผักสลัดแล้วก็หอมแดงนะคะนี่ค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ปุ๋ยก็เอาเมนูลาบหมูอร่อยๆมาฝากค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่แวะเข้ามาชมนะคะสวัสดีค่ะทุกคน